จากที่พระเอกนะครับเขานั้นก็สามารถที่จะไปเอาชนะเลิศสื่อการประลองของสำนักส้วนหลิงแห่งนี้มาได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นผู้อาวุโสทั้งสองคนนี้นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็จึงได้แวะแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกับตัวของพระเอกไปแบบในทันทีซึ่งพวกเขานั้นก็ต่างประหลาดใจกันไปแบบสุดๆเผยเช่นเดียวกันว่าทำไมกันล่ะพระเอกของเรานั้นก็ถึงได้มีระดับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่มันก็ได้พัฒนาแถมก็ยังแข็งแกร่งได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ไปกันอีกนะครับผมพระเอกของเราเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าข้าเนี่ยนะก็ต้องขอบอกกับท่านไปแบบตามตรงเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาข้านั้นก็เคยได้ไปเผชิญหน้าเลยครับพลังสายฟ้าสีแดงอันหนึ่งมันเนี่ยก็ได้พาลงมาที่ข้าคนนี้และนอกจากนั้นแล้วมันเนี่ยก็ยังได้ทำให้ระดับพลังของข้าผู้นี้มันก็ได้ถูกชะงักลงไปซะอย่างนั้นข้าเนี่ยก็เลยไม่สามารถเลยที่จะมีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาได้เลยนะจนในที่สุดข้านั้นก็ได้เข้าไปปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้แห่งเทพเจ้าสงครามให้ได้ตื่นขึ้นมาไปได้สำเร็จเสร็จสิ้นและอีกอย่างนึงก็คือว่าข้าเนี่ยนะก็ไม่มีความต้องการเลยที่จะเปิดเผยข้อมูลความลับนี้ไปให้กับพวกศัตรูนั้นได้รับรู้ไปถึงเรื่องราวนี้ยังไงกันล่ะจนกว่าที่ตัวของข้านั้นก็จะได้มาเข้าร่วมกับศึกการประลองของพวกท่านสำนักซุนลิงไปยังไงกันล่ะและข้าก็ต้องทำมันไปเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในตระกูลฉินแห่งนี้ขอจึงต้องมาปกปิดพลังไปก่อนและข้าเนี่ยนะก็มีความหวังจริงๆเลยว่าพวกท่านทุกคนก็จะได้ให้อภัยข้าคนนี้ไปได้หรือไม่กันล่ะนะซึ่งจากนั้นต่อมาลุงไปหึงจากที่ในตอนแรกเขาเนี่ยนะครับผมก็ไปเป็นพวกเดียวกันกับไอ้เจ้าพวกตระกูลฟางไปแล้วแต่ว่าเมื่อเขานั้นก็ได้มาเห็นไปแล้วถึงความเทพแล้วก็ความแข็งแกร่งของพระเอกไปมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้ตัวของเขานั้นมีความพยายามที่จะย้ายฝ่ายย้ายพวกมาอยู่ฝั่งของพระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับและเขาก็จึงได้หัวล้อแบบออกมาต่ออีกครั้งและก็ได้บอกต่อไปอีกเลยว่าใครกันล่ะมันก็จะไปว่าเจ้าได้ไม่มีใครหรอกที่จะว่าเจ้าหรอกนะชินนั้นเป็นเพราะว่าพวกเรานั้นก็ได้รับรู้มาตั้งนานไปซะแล้วล่ะว่าตัวของเจ้าเนี่ยก็ได้มีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็สูงแบบสุดๆและอันที่จริงนะพวกเราทุกคนก็ไม่ต้องมาทำการจัดศึกการประลองในครั้งนี้ให้มันขึ้นมาไปด้วยซ้ำก็ว่าได้เป็นเพราะว่าเราก็รู้ดีแบบอยู่แล้วว่าเจ้านั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายไปเอาชนะฟางหลัวหลงมาได้อย่างแน่นอนเลยล่ะซึ่งคำพูดของลุงไปเหิงเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นคำโกหกที่ก็ไม่มีความเนียนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและมันนั้นก็ถึงกับได้ทำให้เหล่าทุกๆคนในตระกูลฉินแห่งนี้ก็ถึงกับต้องเอื้อมละอากันไปเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะก็เพื่อที่จะเป็นการรักษาหน้าให้เขาและจากนั้นต่อมาแม่นางเซียวชีเจียผู้นี้นะครับนางเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรกับตัวของสิทธิ์น้องของเธอไปแม้แต่น้อยเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีซะแล้วล่ะที่ทุกคนก็จะได้มาปลองดองกันไปได้จากนั้นเธอก็จึงได้บอกกับพระเอกแล้วก็ชินฉางกงแบบต่อไปเลยนะครับว่านี่พวกเจ้าทั้งสองคนแน่นะก็จงเตรียมตัวกันไปให้พร้อมเลยล่ะและเดี๋ยวพวกเรานั้นก็จะต้องออกเดินทางกันไปในเร็วๆนี้ก็เพื่อที่จะได้ไปถึงยังที่สำนักซุนหลิงไปแบบโดยเร็วที่สุดและมันก็เป็นเพราะว่าพวกเรานั้นก็ไม่ได้หลงเหลือเวลาอะไรมากมายนักซะแล้วล่ะและต่อมานะครับพอพระเอก
นะนะครับเขานั้นนะก็เลยได้บอกแบบต่อไปเลยอีกว่าให้พระเอกนั้นได้ทำการพาผู้อาวุโสทั้งสองคนนี้จากสำนักส่วนหลิงให้ได้ไปแวะเที่ยวชมที่เมืองหลวงแห่งนี้ซึ่งจากนั้นลุงไปหึงเขานั้นนะก็เลยได้ถือโอกาสที่จะเข้ามาตีเนียนแล้วก็ตีซีไปนะครับกับพระเอกของเราไปในทันทีเลยนั่นเองเขานั้นนะก็ได้บอกต่อไปว่าชินนั้นเมืองของเจ้าเนี่ยนะได้ข่าวมาเลยว่ามันนั้นก็เป็นเมืองที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะและการที่ข้านั้นจะได้มาดูแลสิทธิ์น้องชินนั้นเนี่ยนะมันก็นับได้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรที่มีเกียรติต่อข้าคนนี้เป็นอย่างมากซึ่งทันใดนั้นเองนะครับผมแม่นางเซียวชีเจียนางเนี่ยก็จึงได้ทำการส่งสัญญาณให้กับสิทธิ์น้องของนางหรือว่าลุงไปเหิงคนนี้ไปในทันทีเลยอีกว่าก็ให้เขานั้นได้ไปทำหน้าที่ของตัวเองไปเสียก่อนเลยเนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าตัวของเธอเองนั้นก็มีความต้องการที่ก็จะอยากไปเดินเล่นกับพระเอกของเราไปแบบ2ต่อ2ไปเลยนั่นเองและเธอนั้นก็มีเรื่องอีกมากที่ต้องการจะมาพูดคุยกับตัวของพระเอกไปและจากนั้นต่อมาลุงไปเหิงเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าจริงด้วยสินะข้าเนี่ยก็ลืมไปเสียสนิทเลยว่าข้าเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำความรู้จักกับเหล่าผู้อาวุโสต่างๆในตระกูลชินแห่งนี้แบบนั้นด้วยใช่หรือไม่และฉากต่อมานะครับพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยได้แวะมาเดินเที่ยวเล่นไปเลยกับแม่นางเซียวชีเจียผู้นี้ไปแบบ2ต่อ2ไปเลยอีกด้วยพระเอกเขานั้นก็ได้บอกกับนางไปต่ออีกนะครับว่าที่หุบเขาแห่งนี้เนี่ยนะมันก็นับได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างมากเลยอีกด้วยและมันนั้นก็ยังได้มีความสวยงามไปอีกและข้านะก็ไม่แปลกใจจริงๆที่บรรพบุรุษของข้าพูนนี้เขาเนี่ยก็ได้เลือกในที่ทะเลสาบแห่งนี้นั้นได้มาเป็นที่ที่ได้สร้างตระกูลชินแห่งนี้ขึ้นมายังไงล่ะและทันใดนั้นเองแม่นางเซียวชีเจียเธอนั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกต่อไปอีกนะครับว่าชินนั้นอีเจ้าน่ะก็จงบอกความจริงกับตัวข้ามาเสียเถิดว่าเจ้าน่ะก็ได้ครอบครองเทคนิคลับอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวของเจ้านั้นสามารถใช้มันเพื่อที่จะปกปิดและดับพลังที่แท้จริงของเจ้าเอาไว้ด้วยแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะและถ้าอย่างนั้นมันเนี่ยก็หมายความเลยว่าระดับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้านั้นมันก็อาจที่จะสูงแบบมากไปสุดๆและเผลอๆเนี่ยนะมันก็อาจที่จะสูงเกินขั้นที่8ไปแล้วอีกด้วยซึ่งขั้นที่8เนี่ยมันนั้นก็จะเป็นในระดับที่เจ้านั้นได้แสดงออกมาบนเวทีให้ทุกคนนั้นได้เห็นไปแต่ว่าพระเอกคราวนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่าสิทธิ์พี่ถ้าหากว่าข้าเนี่ยนะมีระดับความแข็งแกร่งแบบเช่นนั้นจริงข้าเนี่ยก็คงที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในการที่จะได้มาใช้ทรัพยากรในการบ่มเพาะพลังในสำนักส่วนหลิงของท่านไปแบบมากยิ่งกว่าคนอื่นๆในสำนักแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะซึ่งพระเอกนั้นนะครับคราวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกกับนางไปแบบตรงๆว่าโดยสรุปแล้วเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งจริงๆไปหรือไม่แต่ว่านางเนี่ยก็จึงได้ตอบกลับพระเอกมาแบบสั้นๆไปเลยเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ใช่นะสิทำให้จากนั้นพระเอกของเราเขานั้นก็ถึงกับต้องมาคิดในใจแบบต่อไปอีกเลยว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ข้านั้นไม่สามารถที่จะประมาทมันไปได้เลยจริงๆแม่นางผู้นี้มีสัญชาตญาณที่ก็แม่นยำแถมมันก็ยังน่ากลัวแบบเป็นอย่างมากเลยล่ะและจากนั้นต่อมาสิ่งในฉากนี้เองนะครับที่พระเอกเนี่ยเขาก็จะได้แอบจ้องมองไปยังที่แม่นางเสียวชีเจียในตอนที่เธอนั้นก็กำลังเผลอไปอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เสยผมและนอกจากนั้นแล้วบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ที่เป็นทะเลสาบประจำตระกูลชินในยามเย็นนะครับมันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มันนั้นก็สุดแสนจะโรแมนติกแบบมากสุดๆไปเลยอีกด้วยต่อ
่อมานะครับแม่นางเซียวชีเจี้ยนางนั้นก็เลยได้บอกไปต่อเลยว่าข้านะก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องการที่จะบอกกับเจ้าไปด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่ข้าเองนั้นก็จะต้องจากเจ้าไปนะชิ้นนั้นข้าเนี่ยก็จะขอบอกกับเจ้าไปเลยนะว่าที่สำนักส่วนลิงที่เจ้าก็จะได้เข้ามาฝึกฝนเคล็ดวิชาไปเนี่ยอย่างที่แห่งนั้นมันก็จะได้มีเหล่าสุดยอดอัจฉริยะที่ได้อยู่ที่แห่งนั้นแบบเยอะแยะมากมายมากมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกคนที่เขานั้นก็ได้มีระดับพลังอยู่ในขั้นจักรพรรดิไปแล้วอีกด้วยยังไงกาล่าและเจ้านั้นก็คงอาจที่จะคิดไปเลยว่าตนเองนั้นก็สามารถทำได้ดีแล้วแต่ถ้าว่ามันก็ยังไม่พออีกด้วยและมันก็เป็นเพราะว่าในความเป็นจริงนะตัวของเจ้าเองก็ยังคงที่จะต้องพัฒนาฝีมือไปอีกมากมายถึงแม้ว่าตัวของเจ้านั้นก็จะได้ครอบครองจิตวิญญาณการต่อสู้ในระดับขั้นที่8ไปแล้วก็ตามนั้นนะและมันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้านั้นจะมานิ่งนอนใจไปได้เลยแม้แต่น้อยและพระเอกนั้นเขานะครับก็ได้คิดในใจต่อไปว่าใช่แล้วล่ะและมันก็เป็นเพราะว่ามันก็ยังได้มีคนที่ก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นจักรพรรดิอยู่อีกเยอะแยะมากมายและนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้มีคนในระดับขั้นจักรพรรดิสวรรค์ที่ก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมากกว่าขั้นจักรพรรดิไปเสียอีกและพระเอกเขานั้นก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าข้านะก็ต้องขอขอบคุณตัวของท่านมากมากจากใจไปเลยล่ะนะและข้าเนี่ยก็จะขอจดจำคำพูดที่ท่านนั้นก็ได้บอกกับข้าคนนี้เอาไว้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งต่อมานะครับผมสีหน้าของแม่นางเสี่ยวฉีเจียพูดนี้นางนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะกำลังรู้สึกเซ็งๆอะไรบางอย่างไปอยู่แบบเล็กน้อยซึ่งนางเนี่ยก็เลยได้มาถอนหายใจออกไปในทันทีเลยนะครับและจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้รีบถามกับนางไปต่อเลยนะครับผมว่านี่มันก็ได้มีเรื่องอะไรที่ได้รบกวนใจของท่านไปอยู่แบบนั้นน่ะหรอกหรือเธอก็บอกต่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะก็ล้วนแล้วแต่ที่มีเรื่องราวอะไรที่มันก็กวนใจพวกเขาอยู่แต่ว่าปัญหานั้นน่ะนะมันก็เปรียบเสมือนได้เลยกับกระแสน้ำที่มันก็ได้วนเวียนไปมาแบบไม่รู้จบและก็ยากมากๆที่เราก็จะตัดขาดจากมันไปได้อีกด้วยและพระเอกของเราเขานั้นก็ได้บอกต่อไปเลยเนี่ยนะครับว่าท่านเนี่ยก็ดีกับข้าเป็นอย่างมากเลยและนอกจากนั้นก็ยังได้มาช่วยเหลือในการให้คำแนะนำต่างๆไปให้กับข้าคนนี้ไปอีกด้วยก็ว่าได้นะนะและมันก็เป็นเพราะแบบนั้นแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่ข้านั้นจะสามารถมาช่วยเหลือตัวของท่านไปได้แล้วก็นะถ้ามันทำให้สิทธิ์พี่นั้นสบายใจขึ้นมาข้านะก็ยินดีเช่นกันที่จะทำมันให้กับท่านไปซึ่งในฉากนี้เองก็เรียกได้เลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยก็เล่นทำเอาแม่นางเซียวฉีเจียพูดนี้นางนะก็ถึงกับต้องมาเขินพระเอกเป็นอย่างมากจบไปก่อนนะครับผมสำหรับใน EP นี้ก็ถ้าคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับอยากที่จะให้กำลังใจผมก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์แชร์ Subscribe ก็จะเป็นพระคุณสำหรับผมมากๆหรือว่าจะโดเนทแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาก็ได้นะครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับสำหรับทุกกำลังใจและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตุลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม